เอาละค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยเรื่องราวในนิวซีแลนด์กันบ้างเพราะว่าชาวนิวซีแลนด์นับพันคนนะคะเขาออกมาชุมนุมประท้วงแล้วมุ่งหน้านะคะจะเข้ามาที่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันเพื่อที่จะประท้วงการรับรองการตีความใหม่ของสนธิสัญญาการก่อตั้งประเทศซึ่งมีอายุกว่า184ปีเพราะว่าเขามองว่าการตีความใหม่ครั้งนี้นะคะจะเป็นการลิดรอนสิทธิของชนพื้นเมืองในประเทศครับและอยากจะชวนมาดูไลฟ์สตรีมตอนนี้นะครับจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของชาวเมารีที่เราจะแสดงให้เห็นถึงนะครับความเป็นพื้นเมืองนะครับของชาวเมารีในประเทศนิวซีแลนด์ครับโดยทางการประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการคัดค้านร่างกฎหมายการตีความหลักการสนธิสัญญาไวทังกิซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็จะประท้วงกันต่อเนื่องเป็นเวลา9วันตำรวจนิวซีแลนด์ก็บอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงประมาณหมื่นคนสวมเครื่องแต่งกายดั้งเดิมนะคะมีการถือธงแล้วก็ตะโกนคำขวัญของชาวเมารีไปตลอดเส้นทางการชุมนุมประท้วงโดยมุ่งหน้าจากเมืองโรโตรัวค่ะซึ่งห่างออกไปราว450กิโลเมตรจากกรุงเวลลิงตันและคาดกันว่าจะถึงเมืองหลวงนิวซีแลนด์ได้ก็คือในวันอังคารหน้านะคะและเมื่อวันพระหัสบดีค่ะผู้นำชนพื้นเมืองเมารีมีการลุกขึ้นเต้นฮาก้าซึ่งเป็นการเต้นดั้งเดิมของชาวเมารีเป็นการเต้นแบบท้าทายคู่ต่อสู้ระหว่างการประชุมสภานัดแรกเกี่ยวกับการรับรองการตีความสนธิสัญญาไวทังกิครั้งใหม่นี้ค่ะ6 votes opposed นั่นคือสสฮานาราวิติไมปิคลาร์กนะคะวัย22ปีเธอฉีกสำเนาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วก็ลุกขึ้นเต้นฮาก้าในสภาค่ะแล้วก็มีสสรายอื่นๆรวมถึงชาวมารีนะคะร่วมเต้นกับเธอด้วยซึ่งปรากฏว่าท้ายสุดแล้วนะเป็นเหตุที่ต้องให้มีการพักประชุมสภาชั่วคราวไปด้วยนะคะสนธิสัญญาไวทังกิค่ะเป็นการลงนามระหว่างผู้นำชนเผ่าเมารี500คนกับมกุฎราชกุมารอังกฤษเมื่อปี1840ก็คือ184ปีก่อนแล้วนะคะที่จะแบ่งปันอำนาจการปกครองร่วมกันและการตีความของเอกสารดังกล่าวนั้นก็มีผลกับนโยบายรวมถึงการบริหารประเทศนิวซีแลนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยคุณณัฐพลแต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายการตีความสนธิสัญญาใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่เพิ่งมีออกมาเนี่ยนะคะได้สร้างความไม่พอใจกับชาวเมารีที่มองว่าการตีความสนธิสัญญาเก่าแก่ฉบับนี้ขึ้นมาใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของชาวเมารีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่มีอยู่1ใน5ของประชากรทั้งหมด5ล้าน3แสนคนของนิวซีแลนด์ค่ะคุณรัชกร